ที่บ้านอ่ะอ้าวแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงเรือนะครับคุยกับลุงเออฉายฉายครับแกก็เกษียณแล้วลุงครับเกษียณแล้วสามปีเกษียณสามปีแล้วครับก็พอดีนะครับฟื้นอดีตกับลุงที่ขับเรือนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจำแกได้ว่าตอนที่สมัยผมเรียนอยู่มัธยมเนี่ยแกก็ขับให้ผมนะตอนนี้แกก็ยังขับอยู่นะครับก็ถามข้อมูลเมื่อกี้นะครับก็50กว่าปีแล้วขับเรือมา50กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีทำสวนทำอะไรอยู่นะครับแต่ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็โอเคนะครับบรรยากาศนะครับที่ข้ามเรือที่ฝั่งน้ำหลังสวนนะครับตอนนี้มีรายงานพม่ามาอยู่เยอะนะครับมีรายงานพม่ามาอยู่เยอะคนไทยเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยร้านค้าประจำเมื่อก่อนของผมนะครับก็คือร้านนี้แหละกลับจากโรงเรียนก็จะซื้อขนมร้านนี้กลับบ้านนะครับโอเคนะครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมที่ปากน้ำหลังสวนนะครับ